ื่อวันที่17มกราคมพ.ศ. 2565นายมนัสพงษ์ภูมิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองชลบุรีครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนจำนวน7เรื่องณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชลบุรี